แล้วจากทำแซนด์วิชตรงนั้นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ก็ด้วยความยากลำบากไม่เคยคิดว่าจะต้องมายืนขายแซนด์วิชข้างถนนไม่เคยคิดว่าขายแซนด์วิชเนี่ยหลังจาก15ปีจะมีโอกาสกลับขึ้นมาใหม่ตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวทำไรเลี้ยงลูกน้องนะฮะถามว่าทำไมต้องมายืนขายข้างถนนอยากไหมไม่อยากก็เห็นข้างถนนโดนเทศกิจไล่โดนตำรวจจับอะไรพวกนี้ช่วงนั้นเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะท่านก็เมตตาผมพอรู้เรื่องผมไปขอท่านไปขายตั้งโต๊ะในโรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยนะก็ทำแซนด์วิชไปขายวันละ20ชิ้นวันที่20เมษายน2540คุณลาบกว่าจะขายหมดตอนนั้นชิ้น25บาทเองนะค่ะ6ชั่วโมงใช่6ชั่วโมงครึ่งอ่ะ8โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งจำแม่นเลยจับเวลาอยู่นั่นนะเมื่อไหร่มันโอ้โหขายไม่ได้นี่มันเวลามันยาวได้เงิน500บาทเริ่มจากตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้ละมันขายไม่ได้พี่จะเลี้ยงลูกน้องก็ไปตามโรงพยาบาลอื่นๆเขาก็ไม่ค่อยเมตตาเหมือนโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ต้องโอ้ยอย่างงู้นงี้จะไปเช่าร้านก็ไม่ไหวคุณลาบก็รู้ค่าเช่าแพงมัดจำสามเดือนต้องไปตกแต่งตัวโอ้ยมันไม่มีเงินน่ะคิดอย่างเดียวแล้วทำไงดีอ่ะในเมื่อไม่รอดละก็เอ้าเรียนอเมริกาจบเมืองนอกสมัยเรียนอเมริกาก็เห็นเขาเดินคล้องคอขายหมากฝรั่งขายข้าวโพดคั่วเวลามีเกมฟุตบอลเบสบอลอะไรเนี่ยก็เลยบอกลูกน้องบอกเฮ้ยไม่รู้จะไปขายที่ไหนทำกินขายข้างถนนเลยลูกน้องมันไม่เอามันถอดใจมันกลัวผมบอกเอาผมไปกับคุณเริ่มจากตรงนั้นก็ไม่เคยคิดต้องไปขายข้างถนนแต่ในเมื่อลูกน้องมันไม่ไปเราก็ต้องไปไปลูกน้องก็ต้องไปแล้วก็โดนเทศกิจจับเขตได้เขตดุสิตจับขึ้นรถเดินเขตพญาไทจับเดินขายใช่ไหมคะเดินขายยืนนั่นอยู่หน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียลตำรวจเทศกิจมาไล่แล้วจับขึ้นรถพอผมบอกผมคล้องคอไม่ได้เกะกะเขาบอกไม่ได้คุณขายไม่ได้ถ้าคุณยังจะขายอยู่ไปไปเสียค่าปรับ300บาทที่เขตดุสิตเขาจะเอากล่องสีเหลืองผมไปอ่ะก็ผมบอกพี่มันอยู่คอผมเอาอันนี้ขึ้นรถก็โดนที่ดุสิตแต่ไม่ยอมเคยจ่าย300บาทพูดจนกระทั่งท่านผอ.เอ่ยท่านหัวหน้าเทศกิจเข้าใจแล้วก็อีกครั้งนึงมาโดนที่พญาไทชีวิตนี้โดน2ครั้งนั่งรถกระบะเทศกิจไอ้คันเขียวๆอ่ะนั่งมาแล้วนะ2ครั้งโอ้ยชีวิตมันโหดนะรู้สึกยังไงคะตอนนั้นจากเป็นนักลงทุนรายใหญ่บริหารพอร์ตพันล้านแล้วมาขายแซนด์วิชเนี่ยค่ะถ้าใครไม่เจอเนี่ยก็จะไม่เข้าใจคุณลาบต้องเข้าใจอย่างว่าผมเคยอยู่สูงแต่วันหนึ่งผมต้องมาอย่างนี้เนี่ยนะชีวิตมันก็แย่อยู่แล้วนะยังมาโดนเทศกิจจับขึ้นรถนี่อายนะมันเศร้านะโอเคก็ตอนนั้นก็รู้อย่างเดียวว่าทำไมชะตาชีวิตมันตกต่ำถึงขนาดนี้แต่มันต้องทำเพราะมันไม่มีเงินไปเช่าร้านน่ะก็คือทำไมข้างถนนข้างหนึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายสองจุดนี้ขายไม่ดีย้ายไปขายจุดอื่นได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเราก็เคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆจำแม่นเลยว่าเช้าขายได้พอขายได้เพราะคนเขาจะรีบเข้าออฟฟิศไม่ได้กินข้าวมาก็ปุ๊บไปแล้วช่วงนั้นพอดีผมเป็นข่าวเชื่อมาพอข่าวออกทีวีเนี่ยนะขายดีเลยแต่5วันเท่านั้นหลังจากวันที่6มันก็เหมือนเดิมปุ๊บแล้วหลังจากไปขายที่ไหนสายๆผมก็คิดเองไปยืนขายหน้าแบงค์เพราะคนต้องเข้าออกแบงค์ไงโดนรปภ.แบงค์ไล่ออกไม่ให้ขายบางสาขาไปคุยผู้จัดการผู้จัดการท่านก็ให้บางสาขาผู้จัดการไม่ให้แล้วก็ไปสาขาอื่นเสร็จแล้วบ่ายๆไปขายที่ไหนหน้าโรงเรียนโรงเรียนแรกที่ไปขายหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักทำไมอัสสัมชัญ1ศิษย์เก่าอัสสัมชัญคงไม่ถูกไล่2ถ้าถูกไล่ลูกชายเรียนอยู่อัสสัมชัญบางรักก็จะบอกมาเซอร์อะไรบอกลูกชายผมเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความคิดว่ากลัวนะกลัวก็ไปบางรักก่อนอัสสัมชัญบางรักก็พอขายได้เสร็จไปกรุงเทพคริสเตียนอะไรก็อยู่แถวยานาวาไปเซนต์โยเซฟคอนแวนต์แล้วโอ้ยพอปุ๊บก็ไปขายถึงนู่นเซนต์คาเบรียลน่ะถนน3เซนตอนนั้นออฟฟิศเราเช่าออฟฟิศเล็กๆอยู่เคยอยู่ออฟฟิศหรูหราเลยนะก็มาเช่าห้องแถวเล็กๆอยู่แถวตอกจันก็ลำบากแล้วก็ทำไปเท่าที่เรารู้ว่าเราต้องทำอ่ะแล้วพอลูกน้องเห็นเราไปขายเขาก็ไปขายกับเราตอนนั้นยังไงก็ความอายนี่แบบก็ทิ้งไว้ก่อนแต่ทุกเช้าก่อนจะไปขายอายนะวันนี้โทษนะบอกกูจะเจออะไรบ้างวะ จะหนีเทศกิจยังไงอะไรพวกนี้คือคิดไงแต่พอไปยืนปุ๊บก็มองเทศกิจจะมาเมื่อไหร่เตรียมหนีเหมือนกัน
แต่พอคนมาให้กำลังใจอะไรแล้วก็จะมีคนจะมาบอกผมว่าเนี่ยเพื่อนบอกว่าคุณสิริวัฒน์มาขายก็เลยมาอุดหนุนนะเห็นออกทีวีอะไรเนี่ยนะดีนะสู้ชีวิตช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะนะเป็นข่าวก็เยอะไม่เป็นข่าวก็เยอะนะคุณไม่ทิ้งเพราะผมนี่เซียนหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะคนเล่นหุ้นออฟฟิศเนี่ยเล่นหุ้นนะมีใครไม่รู้จักผมตอนนั้นคุณลาบก็รู้ผมเป็นการผู้จัดการหลักทรัพย์เอเชียเป็นนักลงทุนรายใหญ่อาจารย์ไพบูลย์เรียกผมแมงเม่าตัวใหญ่บินเก้ากองไฟอะไรเนี่ยตอนนั้นใครๆก็รู้จักผมผมก็บอกพนักงานผมบอกว่าเขาสงสารผมนะแต่ชิ้นเดียวเพราะเราต้องรักษาคุณภาพต้องสดสะอาดทุกวันนะของเหลือเราไม่ไปแช่ตู้เย็นขายพวกเธอกินแล้วจนเบื่อไม่กินละอย่าไปทิ้งแช่ตู้เย็นเช้าวันรุ่งขึ้นเรายังไปบริจาคได้แล้วเนี่ยพอผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำมา15 ปีอะไรตอนนั้นที่ทำให้เหมือนว่าอดทนแล้วก็ยังขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ขายก็ขายไม่ดีคุณล่าพรมันถึงจุดที่มันไม่มีคนเรามันมีทางออกมันเหมือนหลังพิงฝาอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะไปไหนนะผมมักจะเปรียบเทียบว่าถ้าคุณเคยอยู่ในห้องมืดเนี่ยคุณรู้ว่าข้างหลังคือกำแพงแต่คุณไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยบางทีเดินไปยังไม่รู้อะไรเดินตรงหรือไปซ้ายไปขวาเพราะมันมืดตื้อๆถูกไหมคือพิงฝาแล้วเราก็ต้องค่อยๆไปข้างหน้าแต่แบบคลานไปสองก็คือลูกน้องผมเผอิญเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมสอนมาตั้งแต่เด็กถ้าวันหนึ่งเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยอย่าทิ้งลูกน้องพนักงานเขาคือเป็นครอบครัวเราก็ช่วยเราเราไม่มีเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่เขาไม่มีเราเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไปด้วยกันนี่คือจุดที่ผมไม่ทิ้งลูกน้องสิริวัฒน์แซนด์วิชได้เกิดเพราะผมไม่ทิ้งลูกน้องคุณลาบคิดดูนักธุรกิจระดับผมวันนั้นเนี่ยนะผมจะมายืนขายของข้างถนนไหมในเมื่อผมไม่มีทางไปอ่ะลูกน้องมันฝากชีวิตไว้อ่ะผมก็ต้องทำแต่ผมทำดีที่สุดช่วงนั้นผมเดินหน้าขึ้นศาลอย่างเดียวเดินหน้าขึ้นศาลตอนผมผูกกับผู้พิพากษาพิพากษาล้มละลายนะเนี่ยศาลล้มละลายกลางอยู่ถนนไอ้สาธรเนี่ยพิพากษาผมจำนั้นเซ็นรับสภาพบุคคลล้มละลายเสร็จท่านยังถามเอ๊ะคุณใช่คนที่ไปยืนขายแซนด์วิชครับใช่ครับอ๋อที่ชื่อสิริวัฒน์ท่านยังให้กำลังใจผมนะท่านบอกดีแล้วผมบอกว่าผมยอมรับผมไม่สู้คดีไงขึ้นศาลผมก็รับหมดคดีผมจบเร็วผมยอมรับหมดทุกอย่างเพราะมันไม่มีก็เลยคือไม่ทิ้งลูกน้องแล้วประชาชนมาช่วยผมแต่ก็ต้องขอบคุณสื่อนะคุณลาบตอนนั้นก็รู้ตอนสมัยที่15ปีย้อนหลังผมที่เซียนหุ้นนะดร.มารวยเรียกผมอัศวินมาขาวจำได้ไหมดร.มารวยพดุงสิทธิ์ช่วง Black Monday อ่ะไม่มีใครกล้าซื้อหุ้นเลยตอนนั้นห้องซื้อขายยังอยู่ที่สยามจำได้ใช่ไหมไอ้ที่อาคารสินธรเนี่ยจากสยามแล้วย้ายมาอาคารสินธรต้องใช้กล้องส่องดูอะไรเนี่ยแล้วผมก็ไปเคาะกระดานนั่นแหละช่วงนั้น Black Monday จำได้ใช่ไหมBlack Mondayไม่มีใครกล้าซื้อหุ้นเบอร์8หลักทรัพย์เอเชียผมซื้อหุ้นอยู่คนเดียวดร.มารวยต้องไปตามบูธต่างๆไอ้ห้องค้าบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจคนอื่นมันขายหมดเบอร์8ซื้ออยู่คนเดียวท่านก็เลยเรียกผมอัศวินม้าขาวดร.มารวยพดุงสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นก็คือมันชีวิตมันตกต่ำถึงขั้นนั้นน่ะจากที่โอ้โหอัศวินม้าขาวเซียนหุ้นปุ๊บปุ๊บยืนขายสายวิชต้นค่ะจากเงินเดือนสูงๆมาเงินเดือนที่แบบโอ้เงินเดือนมันไม่เท่าไหร่คุณลาบเชื่อไหมผมเคยกำไรตลาดหุ้นวันละ10 กว่าล้านวันเดียวนะแล้วก็เคยขาดทุน10 กว่าล้านก็เป็นนักลงทุนระดับใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะมีใหญ่กว่าผมนะฮะแต่ก็ระดับนั้นนะครับแล้ววันนึงมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ30 บาทตอนนั้น30 บาทแล้วคนก็บอกว่าแพงแต่ซื้อเพราะสงสารอยากจะช่วยแล้วก็ไปบอกต่อก็บ่นทุกทีพอขึ้นละ35ก็แพงวันนี้ชิ้นละ50ก็แพงแต่ก็ซื้อเพราะเรายึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไง